และอัดคอมบูโตบอกจุดไหนจังหวัดไหนต้องระวังเหรอนี่ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนคือจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37องศาขึ้นไปค่ะซึ่งก็คือเหนือกับอิสานตอนบนยิ่งร้อนโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนลมแรงฝนตกลูกเห็บตกจะยิ่งมากนะคะถึงวันพุธเลยนะและเห็นว่าต้องเตือนไปถึงช่วงสงกรานเลยด้วยค่ะยาวถึงสงกรานเลยปีนี้สงกรานจะเจอพายุฤดูร้อนเทวาจะมาเล่นน้ำหรอท่านผู้ชม นางสงการปีนี้ขี่ควายนะเห็นว่าพืชผลอุดมสมบูรณ์ดีใช่ใค่ะนางสงการวันก่อนลืมบอกท่านผู้ชมนางสงการปีนี้ขี่ควายแต่นี่อยากจะบอกต่อไปสักนที่หนึ่ง37ขึ้นไปใช่ไหมต้องไปจังหวัดที่มีอุณหภูมิเกิน37องศาขึ้นไปมีโอกาสจะเกิดพายุคาดการโดยกรมอุตุวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมเหนืออีสานและภาคกลาง ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฟ้าหลวตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะประกอบกับ2 0ถึง22มีนามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและอีสานตอนบนแล้วตอนบนประเทศไทยมีอากาศร้อนอยู่ก็จะทําให้เกิดพายุฤด,ดูดร้อนขึ้นค่ะท่านผู้ชมกอมโตท่านรอที่บีบอกก็เท่าไหร่ขึ้นไปนะ จังหวัดที่มีอุณหภูมิเกิน37องศาขึ้นไปคาดการวันนี้วันที่20มีนาคมน้องไบร์อุณหภูมิสูงสุดแต่ละภาคโดูเถอะ20มีนาภาคเหนือ33-39โดนไหม,อ,มอีสาน 36ถึง38องศาภาคกลาง35ถึง38องศาภาคตะวันออก32ถึง38องศาภาคใต้เนี่ยไม่ถึง32ถึง36องศามทมอริมณฑนสามสิถึง37องศาตกมาเลยรามินทานะไม่เอาลมเอาลูกเห็บกลัวลมจริงๆนะวาตาไพรผมเห็นที่เชียงใหม่น่ากลัวจริงๆค่ะค่ะไอ้คนรามินทานดาวผมแล้วเนี่ยใช่ไหมนผู้ชมอมะ